And he's in a really good position here now. สวัสดีครับทุกคนครับเราย้อนกลับไปในค่ำคืนวันอาทิตย์ที่6พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับผมฟุตบอลเกาโชซีรีอาอิตาลีนะครับยูเวนตุสเปิดบ้านพบกับอินเตอร์มิลานแมตช์นี้ยูเว่เอาชนะไป2ประตูต่อ0นะครับผมต้องยอมรับเลยนะครับว่าพระเอกของเราในคลิปนี้นะฮะฟิลิปคอร์ติสถึงแม้ว่าจะทำประตูไม่ได้นะครับแต่ก็แอสซิสต์ไป2ลูกแล้วก็ในเกมเนี่ยโดดเด่นมากๆเลยนะครับผมลูกแรกของยูเวนตุสนะครับได้มาจากฟิลิปคอร์ติสกระชากจากริมเส้นฝั่งซ้ายนะครับปาดหักมาให้กับอาเดียนเนบิโอครับซัดประตูแรกให้กับยูเว่ขึ้นนำลูกที่2ก็เป็นฟิลิปคอร์ติสคนเดิมนะครับผมจ่ายบอลเลียดให้กับนิโคโลฟาโจลี่นะครับผมซัดด้วยขวาเน้นๆเข้าประตูไปนะครับผม 2-0 จริงๆคอสติสเกือบจะแอสซิสต์3ลูกเลยนะครับผมลูกคอสให้กับดานิโลนี่อย่างสวยเลยนะแต่ว่าถูกจับแฮนด์บอลก่อนนะดานิโลไม่งั้นจะเป็นแอสซิสต์ที่3นะครับแล้วก็ในเกมเนี่ยเขาก็มีโอกาสยิงไกลด้วยนะฮะบอลพุ่งแรงมากนะครับผมแฉลบเสาออกไปนะครับผมเกือบจะทำประตูได้ด้วยนะครับผมอ่ะมาดูในเกมนะครับเห็นที่มาที่ไปแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นในเกมเนี่ยก็ต้องเป็นสายเปิดบอลอยู่แล้วนะครับแน่นอนครับใครเป็นสายเปิดมงเกมมิ่งต้องดูเลยฮะถ้าเกิดใครเปิดได้แล้วโอ้ยค่าพลังไม่สวยเลยนะฮะค่าพลังเริ่มต้น93ที่ LMF หรือ LWF ก็93นะฮะโบนัส2แต้มเป็น95นะครับผมอายุในเกม29ปีแต่ปัจจุบัน30ปีแล้วนะครับสูง184เป็นปีกซ้ายที่ถนัดเท้าซ้ายแน่นอนครับสายเปิดมงเกมมิ่งยิ้มเลยนะฮะและเพลงสไตล์เป็นคอสสเปเชียลิสด้วยโอ้โหไม่ได้หาได้ง่ายๆนะครับคอสสเปเชียลิสต์เนี่ยเป็นตัวที่ยืนรอริมเส้นรอเปิดบอลจากริมเส้นนะครับใครสายเปิดมงนี่คือต้องตามมันแวววับเลยนะครับเดี๋ยวผมเปรียบเทียบกับร่างที่ใช้ดราก้อนบอลแรกให้ดูด้วยนะครับผมแล้วก็ร่างสแตนดาร์ดด้วยนะฮะเกมลุกไม่ค่อยสูงนะฮะ67นะครับบอลคอนโทรลดิปปิ้งไทยเวอร์ชันเนี่ย76 83แล้วก็ไทยเวอร์ชันเลี้ยงบอลไปกับบอลด้วยความเร็วต่ำเนี่ยน้อยมากนะ69โลพาสล็อบเทสพาสนะส่งบอลเลียดส่งบอลยาวนะครับผม84 89นะครับจบสกอร์น้อย69ยิงลูกฟรีคิกก็พอได้นะครับผม86นะลูกโค้ง90เลยทุกคนโค้งน่ากลัวมากอ่ะถ้าเกิดว่าใครได้ดูแมตช์นั้นหรือว่าดูไฮไลท์ไปดูได้เลยนะฮะเปิดโค้งแต่ละลูกเนี่ยน่ากลัวจริงๆนะฮะแล้วเกมรับก็เพิ่มไปตามสไตล์ของตัวลูกนะครับผมสปีด84สปีดต้น87ไม่ใช่สายจรวดนะฮะแต่เขาคือสายยิงแรงนะครับคิกกิ้งพาวเวอร์90อ่ะโค้งด้วยแรงด้วยนะครับผมแล้วก็ความแข็งแกร่ง74บาลานซ์ทรงตัว75นะครับสเตมินา87นะครับผมเท้าหลักคือเท้าซ้ายนะครับผมเท้าขวาเนี่ยถ้าไม่จำเป็นจริงๆไม่ใช้แทบจะไม่ใช้เลยนะฮะความแม่นยำ2เต็ม4นะฮะความถี่ในการใช้แทบจะไม่ใช้เลยนะครับผมสกิลนะครับผมก็มี10สกิลเต็มแม็กซ์นะมีสกิลช็อตเทิร์นนะฮะมีสกิลคัทวีไฮเอ็นเทิร์น2สกิลคองบอลนะครับที่เหลือนะสกิลยิงเพียบเลยนะฮะลองเล้งเคอร์เลอร์นะครับผมเป็นสกิลปั่นโค้งไกลนะฮะลองเล้งชูตติ้งยิงไกลพุ่งๆนักเกอร์ช็อตยิงสายดิปปิ้งช็อตยิงมุดพินพอยต์คอสซิ่งต้องมีนะครับผมคอสบอลจากด้านข้างเอาท์ไซด์เคอร์เลอร์ยิงไซด์ก้อยนะครับแล้วก็โลและเชสพาสนะครับเปิดบอลเลียดแม่นยำแทร็กแบ็กนะครับเป็นสกิลตือบอลกลับนั่นเองนะครับผมเอาละครับไปดูในเกมกันนะครับว่าฟิลิปคอสติสนะครับผมหลายคนบอกว่าเฮ้ยผมอยากได้มากตัวนี้ผมอยากได้มากนะครับเพราะว่าอะไรฮะผมจะเล่นให้ดูเราต้องเล่นเปิดมงเกมมิ่งจ้า มีกองหน้าตัวใหญ่ๆนะฮะตัวเข้าฮอตดีๆตัวมงดีๆนะครับผมนี่คอสเข้าไปเลยตูมเข้าไปเปิดโค้งอันตรายมากครับผมไปย้อนดูไฮไลท์แมตช์ที่ยูเวนตุสเอาชนะอินเตอร์ได้โอ้โหตัวนี้แบบเปิดโค้งน่ากลัวมากครับริมเส้นฝั่งซ้ายนี่คือเปิดโค้งแบบบอลโค้งและบอลโค้งแรงด้วยนะไม่ได้โค้งเบาๆนะโค้งแรงแล้วในเกมน่ะเราก็กดเป็น stunning cross ไปนะครับผมน่ากลัวจริงๆอ่ะเปิดเข้าหัวบ่อยมากนะครับได้ประตูจากการเปิดมงบ่อยมากดูฮะจังหวะกระชากไปแล้วเปิดลูกนี้ฮาแลนด์ได้อีก1ลูก
และที่สำคัญนะครับเพลงสไตล์ของเขาเป็นคอสสเปเชียลิสต์นะคือเป็นปีกที่แบบเอาไว้เปิดโดยเฉพาะเลยนะครับคอสสเปเชียลิสต์คุณดูจังหวะการยืนรอบอล นะฮะเขาจะยืนรอบอลอยู่ริมเส้นนะครับผมคำอธิบายในเกมมีบอกไว้ว่าคอสสเปเชียลิสต์คือนักเตะที่มักจะยืนรอบอลอยู่ริมเส้นเพื่อหาจังหวะคอสบอลจากด้านข้างนี่ฮะดูการเคลื่อนที่ของเขาเลยนะครับไม่ตัดเข้ามาข้างในน้อยครั้งมากที่ตัดเข้ามาข้างในหรือว่าตัดไปข้างหน้านะครับยืนรอบอลอยู่ริมเส้นนะครับผมก็คล้ายๆกับเดวิดเบคแฮมร่าง24ปีในปี2021นะครับผมเป็นคอสเปเชียลิสต์คือเป็นตัวที่แบบเอาไว้เปิดบอลจากด้านข้างโดยเฉพาะเลยนะฮะสายเปิดมงเกมมิ่งนะครับผมคลิปนี้ต้องขออภัยด้วยถ้าเกิดว่าผมอาจจะเน้นเปิดมงนะครับเพราะว่าผมเน้นต้องการรีวิวความสามารถของนักเตะที่เป็นจุดเด่นเป็นหลักเลยนะครับผมโดยปกติผมก็ไม่ค่อยแบบเปิดมงบ่อยขนาดนี้แต่ในเกมเรารีวิวการเปิดมงก็ต้องเปิดอีกแล้วจ้าเปิดบอลน่ากลัวจริงๆฮะทุกคนอะไรครับหาจังหวะนิดนึงนะครับเพราะว่าสปีดเขาไม่ค่อยแบบไม่ได้สายจรวดนะฮะหาตัวฝากหรือหาทัวตําชิ่งแล้วก็ไปริมเส้นนะครับผมเปิดเลียดเปิดโด่งได้หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นคุณจะฝืนนะไม่ใช่ว่าได้บอลแล้วฝืนไปฝืนไปฝืนวิ่งเปิดวิ่งเปิดนะครับหาจังหวะเปิดนิดนึงนะฮะไม่ใช่ตะบี้ตะบันวิ่งไปเปิดอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวคู่ต่อสู้จับทางได้ถูกนะครับผมถ้าเกิดว่าเป็นจังหวะที่จะต้องตัดเข้ามายิงข้างในนะครับก็มีสกิล outside curler นะครับผมคือการใช้เท้าขวาของเขาความถี่ในการใช้เนี่ย almost never เลยนะครับก็คือแทบจะไม่ใช้เลยนะฮะแทบจะไม่เคยใช้เลยนะครับเพราะฉะนั้นน้อยครั้งมากที่จะหักยิงแล้วยิงด้วยขวานะครับมันจะไปฝืนยิงซ้ายบ่อยนะครับเพราะฉะนั้นก็ทำใจนิดนึงนะแต่ถ้าเกิดว่าคุณยิงปั่นก้อยได้นะครับก็ยิงปั่นก้อยดีกว่านะถ้าระยะไม่ได้ไกลมากนะครับยิงปั่นก้อยดีกว่านะครับผมถ้าเป็นจังหวะที่ตัดเข้าไปยิงกันนะตัวนี้ไม่ใช่สายตัดยิงนะฮะเป็นสายที่แบบว่าเปิดมงแล้วกันนะครับผมเล่นริมเส้นเนี่ยเล่นริมเส้นจ่ายไปครับดูจังหวะดีๆฮะถ้าดูจังหวะไม่ดีคือแบบขาดเกินๆก็จ่ายบอลไม่ดีนะฮะฟิลิปคอสติสในเกมตอนนี้นะครับผมก็จะมีอยู่3ร่างด้วยกันนะครับผมร่างนี้เป็นร่างเทนดิ้งการ์ดนะครับผมที่เรากำลังรีวิวอยู่นี้นะครับผมร่างที่2ตามภาพนี้นะตรงกลางก็จะเป็นร่างที่อยู่ในแพ็คของ Nominating Contact หรือว่าดราก้อนบอลแรกนะ5ดาวนะครับใช้ดราก้อนบอล5ดาวแรกนะครับผมยังมีอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็ร่างที่3เป็นร่างสแตนดาร์ดด้านขวามือนะครับผมร่างนี้นะครับผมเกมรุกน้อยกว่าอีก2ร่างแต้มนึงนะครับ3พี่น้องคองบอลเนี่ยดิบบิ้งร่างใหม่นี่ดีกว่าแต่ว่าร่างดราก้อนบอลเนี่ยก็จะเป็นไทยโพซิชั่นกับบอลคอนโทรลดีกว่านะครับโลพาสร่างนี้ดีกว่าแต่ว่าลบเทสพาสนะครับผมร่างดราก้อนบอลดีกว่าจบสกอร์ร่างนี้ดีกว่านะครับผมยิงแรงคิกกิ้งพาวเวอร์คอสติดร่างดราก้อนบอลเนี่ย92เลยนะครับยิงฟรีคิกร่างนี้ดีกว่าลูกโค้งร่างนี้90เลยดีกว่านะครับเพราะว่าเปิดบอลโค้งน่ากลัวมากนะครับผมที่เหลือก็เป็นเกมรับไม่รู้จะใส่มาทำไมนะเกมมักจะใส่ค่าพลังที่เกี่ยวกับเกมรับเนี่ยให้กับตัวรุกมาเสมอนะครับผมความเร็วนะครับร่างดราก้อนบอลดีกว่านะครับผมความแข็งแกร่งพลังกระโดดร่างนี้ดีกว่านะครับผมความอึดร่างดราก้อนบอลดีกว่าเกมรับก็ร่างนี้ดีกว่าก็ประมาณนี้ส่วนสกิลนะครับผมสกิลเหมือนกันทั้ง3ร่างเลยนะครับผมไม่มีอะไรแตกต่างเลยนะครับดูจังหวะนี้โยกไปโยกมาบอลปิ้นคุกคิกคุกคิกครับอยากได้ต่อครับเปิดไหลเลยฮะมีจังหวะมีพื้นที่เปิดแล้วเปิดโขกลูกนี้น่ากลัวจังเลยคอสบอลน่ากลัวมากครับผมคือแต่ว่าผมก็ต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าถ้าเกิดเราเล่นแบบเน้นเปิดมงทุกจังหวะเลยบางทีมันก็น่าเบื่อเหมือนกันนะเอาตรงๆก็น่าเบื่อเหมือนกันนะฮะไปแล้วครับกระชากไปอีกแล้วครับกระชากนี่เจออินเตอร์ด้วยนะครับนี่โอ้แล้วเปิดโลกเนสฮาแลนด์เสียดายลูกนี้ไม่ได้อย่าพยายามเลี้ยงบอลไปกับเท้าแบบด้วยความเร็วต่ำจนเกินไปนะบอลมันหนืดๆไม่ค่อยติดเท้านะครับความสามารถในการคลองบอลไปกับเท้าด้วยความเร็วต่ำหรือไทโพซิชั่นน้อยมากนะครับผมถ้ากระชากได้กระชากไปเลยใช้สปีดซึ่งก็ไม่ได้มีเยอะนะครับผมหาจังหวะหาตัวฝากแล้วชิ่งแล้วไปดีกว่าเนี่ยผมไม่อยากกระชากนะฮะก็หาจังหวะแล้วกันนะเพราะกระชากไปบางทีมันไม่พ้นนะครับก็ต้องรอจังหวะนิดนึงนะครับก็คือจะบอกว่าถ้าเน้นเปิดมงตลอดทั้งเกมมันก็น่าเบื่อจริงๆนะอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวนะแต่ว่าสไตล์ใครก็สไตล์มันฮะแต่ถ้าเป็นผมได้จริงๆผมคงไม่ได้แบบว่าแบบเน้นจะเปิดมงเปิดจากด้านข้างอย่างเดียวฝั่งขวาเนี่ยผมใช้ฟิลิปโคมองนะครับผมโคมองหรือโคมันเนี่ยแทบจะไม่ได้โดนบอลเลยเพราะว่าเรารีวิวฝั่งนี้ไงรีวิวฝั่งนี้ไงแต่ทำประตูได้เยอะนะครับผมหาตัวกองหน้าที่จบสกอร์ดีๆนะฮะเข้าฮอตดีๆหรือว่าถ้าเป็นไปได้นะมงดีๆนะครับผมนี่ผมใช้ฮาแลนด์นะครับผมไปแล้วครับมาอีกแล้วมาอีกแล้วจะเปิดคอสเข้าใส่โขกลูกนี้เปิดคอสน่ากลัวมากถึงแม้ว่าจะไปด้วยความเร็วนะครับแต่ว่าความแม่นยำหรือจังหวะการคอสเนี่ยโดยเฉพาะเรากด stunning cross นะครับผมอันตรายสุดๆนะครับผมส่วนตัวผมนะถ้าเกิดผมใช้นะครับผมคงอาจจะไม่ได้เอาเล่นเป็นตัวหลักแบบครบ90นาทีอ่ะถ้าเกิดว่ามีเขาในสนามเราก็ต้องเน้นเปิดมงเพราะว่าเขาไม่ค่อยตัดเข้ามาข้างในนะฮะ
ถ้าใครเน้นเปิดมงโอเคแล้วแต่นะฮะตามใจตามสไตล์ของคุณไปนะครับผมแต่ถ้าเป็นผมเองนะนี่ดักได้ถ้าเกิดว่าส่งเขาลงมาสนามเมื่อไหร่เราก็ต้องเน้นออกไปด้านซ้ายเนาะออกปีกไปด้านซ้ายเพื่อจะเน้นเปิดมงนะครับผมบางทีมันจำเจเปิดมงให้ฮาแลนด์เข้าไปหลายลูกจนคู่ต่อสู้แบบกดออกแล้วเบื่อเหลือเกินเปิดมงอยู่แล้วแหละขออภัยด้วยนะถ้าใครมาเจอคลิปนี้เป็นเจ้าของ ID ที่เจอนะฮะก็ขออภัยด้วยนะครับผมก็กำลังรีวิวตัวนั้นอยู่ก็เลยแบบส่งให้แต่ตัวนั้นนะแต่ส่วนตัวผมนะถ้าเกิดว่าเอาไปเล่นจริงๆจังๆนะผมคงไม่ได้แบบว่ามาเปิดมงอะไรตลอดทั้งเกมแบบนี้นะครับผมก็ต้องเล่นแบบหลากหลายกันไปนะมันจะได้ไม่จำเจนะฮะแทงบ้างอะไรบ้างเปิดมงก็ต้องมีบ้างนะครับขึ้นอยู่กับกองหน้าที่เราใช้ด้วยนะถ้าเกิดว่าเราไปใช้กองหน้าตัวเล็กเราอาจจะไม่ได้ใช้เขาก็ได้นะครับผมซึ่งผมมองว่ามันก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งอีกตัวเลือกหนึ่งนะครับโดยเฉพาะใครที่เน้นสายเปิดมงดูฮะเขายืนรอริมเส้นอย่างเดียวเลยนะไม่ค่อยตัดเข้ามาข้างในหรือไม่ค่อยวิ่งไปข้างหน้ารอเพื่อที่จะรับบอลส่งบอลนะครับผมรับบอลนี่รอริมเส้นนะรอดูจังหวะครับรอดูจังหวะแต่ว่าถ้าเกิดใช้สปีดแล้วแบบแทงทะลุช่องไม่ผ่านเนี่ยคุณต้องหาตัวฝากแล้วทำชิ่งไปนะเพื่อจะไปหามุมเปิดให้ได้ถ้ามีโอกาสหลุดไปเปิดได้แบบนี้โอกาสที่จะเป็นประตูเนี่ยมีสูงนะครับเพราะฉะนั้นต้องระวังเลยมาอีกแล้วครับรอดูมินิแมปด้วยนะฮะไปแบบนี้ก็โอกาสที่จะได้เข้าฮอตกลัวสุดๆบางทีผมไปเจอคู่ต่อสู้ใช้ตัวนี้เหมือนกันนี่หือเขาก็ออกปีกซ้ายเหมือนกันนะครับรอดูจังหวะไปสิครับได้เปิดอีกแล้วเดี๋ยวอยู่สปีดนิดนึงเดี๋ยวบอลออกไปรอผ่อนนิดนึงแล้วเปิดลูกนี้โขกอีกทีนึงได้โขกเกือบทุกลูกเปิดเข้าหัวตลอดแล้วคิกกิ้งพาวเวอร์สูงมากนะผมแทบจะไม่ได้ตัดเข้ามายิงเลยนะครับคลิปนี้นะเพราะว่าเขาไม่ค่อยตัดเข้ามาข้างในนะนี่เข้าฮอตไม่ว่าจะเป็นเปิดเลือดเปิดโด่งนะครับอ้าวดูจังหวะนี้เอาหน่อยจ้าถ้ามุมแบบนี้ถ้ามีเวลามันจะต้องช็อปเข้ามาข้างในแล้ว มีสกิลช็อตเทิร์นด้วยนะครับแต่ว่าช็อปไปก็เท่านั้นเพราะว่าเขาใช้เป็นเท้าซ้ายเป็นเท้าหลักนะคือถ้าช็อปไปแล้วมันต้องเข้าไปใกล้ๆแล้วยิงแบบปั่นก้อยนิดนึงนะครับผมมาเปิดอีกหนึ่งทีและอีกอย่างนึงนะครับฟินิชชิ่งน้อยนะฟินิชชิ่งน้อยถ้าเกิดว่าใครเน้นแบบชอบยิงไกลตอนแรกผมคิดว่าอุ้ยเอามายิงไกลน่าจะมันนะทำไปทำมาโอ้โหจบสกอร์น้อยมากนะถึงแม้ว่าจะยิงแรงก็ตามโขกอีกหนึ่งลูกต่อไปกูจะสู้ด้วยนะอาจจะเริ่มเบื่อนิดนึงนะครับผมการโจมตีจากด้านข้างไม่ใช่ด้านขวาซ้ายนะด้านซ้ายอย่างเดียวเออแต่ก็เพลินดีนะเพลินดีแต่ว่าคู่แข่งเขาอาจจะงุนงิดนิดนึงนะครับมาอีกแล้วครับดูดิเกอร์ใช่ไหมกระชากได้กระชากไปเข้ามาข้างในแบบนี้ต้องปั่นก้อยนี่ถ้าเกิดจะตัดเข้ามายิงเองต้องปั่นก้อยอ่ะต้องยิงปั่นก้อยมีสกิลเอาไซเคอร์เลอร์นะครับผมแต่แทบจะไม่ค่อยมีโอกาสเลยน้อยครั้งมากที่เขาจะตัดเข้ามาข้างในส่วนใหญ่เขาจะรออยู่ริมเส้นแบบนี้แล้วกระชากไปและลิสเจมครับลิสเจมโอ้ยบางทีฝืนไปก็ไม่ได้นะสปีดไม่ได้แบบสายจรวดขนาดนั้นนะครับส่วนตัวผมว่าเอาไว้เป็นทีเด็ดดีกว่าคือผมไม่ชอบเล่นแบบจำเจอ่ะไม่ได้แบบเอาตรงๆผมไม่ค่อยชอบเล่นแบบเปิดมงนักนะถ้าไม่จำเป็นถ้าแบบบอลมันไม่บีบบังคับให้เราเปิดมงจริงๆอ่ะคือถ้าเป็นผมจะเอาไว้แบบอาจจะเป็นตัวสำรองนะครับแล้วก็แบบโอเครูปเกมข้างในมันตันเนาะเจาะตรงในข้างในไม่ได้แล้วเนี่ยก็ส่งเขาลงมานะครับพร้อมกับฮาแลนด์ซูเปอร์ซับก็ได้นะครับผมแล้วก็อาจจะเป็นครึ่งหลังเนาะเอาไว้เน้นเปิดมงอะไรงี้นะเออพอส่งเขาลงมาปุ๊บเนี่ยรูปแบบการเข้าทำของเราก็จะเปลี่ยนไปเลยนะเพราะว่าเราจะต้องเน้นบอลออกด้านข้างมากกว่านะครับผมเพราะว่าปีกตัวนี้ไม่ค่อยตัดเข้ามาข้างในนะครับเนี่ยจ่ายบอลแอสซิสต์ได้เยอะมากครับทุกคนไปแล้วกระชากได้อีกแล้วได้เปิดอีกแล้วได้เปิดแบบนี้แล้วเปิดไม่ค่อยแบบว่าออกหลังหรืออะไรนะเออเปิดแบบเข้าหัวบ่อยเหมือนกันนะทุกคนถ้าใครชอบแบบใครสายเปิดมงแล้วชอบปีกสไตล์แบบนี้นะครับผมในแพ็คของดราก้อนบอลแพ็ค Nominity Contact ก็ยังมีให้แลกอยู่นะครับใช้ดราก้อนบอล5ดาวแลกนะครับตัวนั้นก็ยังพอใช้ได้อยู่แต่ว่าความโค้งเนี่ยล่างนี้โค้งดีกว่านะครับผมโค้งน่ากลัวกว่านะครับแต่ก็เล่นให้มันหลากหลายแล้วกันนะครับผมจะได้ไม่จำเจเนาะสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณน้องคิวด้วยนะครับที่ให้ยืม ID มารีวิวฟิลิปคอสติสในคลิปนี้นะครับใครที่เพิ่งมาชมช่องอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมสามารถกด#รีวิวเวลตันด้านบนเพื่อเลือกดูการรีวิวเวลตันคลิปอื่นได้เลยครับ I've changed for the better this time facing up to his adversary this would never be fine out to the left it goes I strive just to say I'm alright and for the first time in a long time I'm alright I've seen a lot of change but it's played into the area well. Things are not the same as they were a year ago.